ของเพ้าแล้วก็อินเสิร์ตเนี่ยนะครับมันก็เป็นอุปกรณ์เขาเรียกอะไรไว้ช่วยปกป้องการกระแทกกล้องที่เรารักของเพื่อนๆคลิปนี้มาดูนิดนึงเพราะว่าลุงหนอแนะนำลูกค้าไปหลายท่านแต่มีบางท่านยังสับสนนะฮะอย่างตัวนี้ฮะเนี่ยเพ้าเห็นไหมเพ้าเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบบางๆเห็นไหมเนี่ยฮะไซส์นี้เป็นของอติซานนะ Acam 76นะครับเขาสามารถใส่กับกล้อง Leica Q2 ได้เลยเป๊ะเลยตัวนี้เป๊ะเลยนะฮะปรากฏว่าลูกค้าเขาก็สั่งผ่านหน้าเพจลุงหนอมาส่งพัสดุเรียบร้อยพอไปถึงเขาบอกลุงหนอครับผมว่ามันดูอึดอัดไปหน่อยแต่ที่จริงอ่ะมันก็ไซส์เขาเรียกต้องใช้คำว่าไซส์มันพอดีนี่แหละครับมันไม่ได้อึดอัดหรอกแต่ลูกค้าเขามีความรู้สึกว่าแหมมันหวาดเสียวมันเหมือนกับเผื่อการกระแทกเผื่ออะไรเนี่ยมันดูลุ้นไปนิดนึงนะครับซึ่งก่อนหน้าลุงหนอก็เลยอธิบายเข้าใจว่าไอ้ลักษณะเพ้าตัวเนี้ยที่จริงเนี่ยโดยรวมเลยนะสุภาพสตรีจะชอบมากเพราะว่าอะไรไหมฮะเขาออกแบบมาสวยอ่ะกิ๊บเก๋ว่างั้นเถอะกิ๊บเก๋เลยคือผู้หญิงบางทีเขามีกระเป๋าแบรนด์เนมไงเขาก็มีกล้องไลก้าคิวเนี้ยคิวสองเขาก็ใส่พวกนี้แล้วใส่ไปในกระเป๋าแบรนด์เนมอีกทีนึงเพราะมันจะไม่เกะกะเห็นไหมมันจะสลิมพอดีเลยครับนะครับผิดกับบางท่านสุภาพบุรุษจะชอบมากก็คืออินเสิร์ตเนี่ยฮะอินเสิร์ตอาริซานตัวนี้ Acam 63นะอินเสิร์ตมันดีอย่างอะไรมั้ยครับมันเป็นทรงให้เห็นไหมเป็นเหมือนกระเป๋าขนาดเล็กชนิดหนึ่งเนี่ยฮะเป็นทรงให้มีซิปให้กันกระแทกอย่างดีเนี่ยครับข้างในเขาบึกเลยนะอันนี้ลุงรีวิวหมดแล้วแต่วันนี้เราเปรียบเทียบระหว่างเพ้ากับอินเสิร์ตเนี่ยฮะคือถ้าเอาตัวนี้ไปใส่ Leica Q2 เนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่ตรงที่เราสามารถใส่ที่ชาร์จสามารถใส่แบตเตอรี่สำรองเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นต้องแยกออกจากกันนะเดี๋ยวจะสับสนอินเสิร์ตเหมาะกับลูกค้าที่มีกระเป๋ากล้องอยู่แล้วหรือว่ามีกระเป๋าเขาเรียกพื้นที่ขนาดใหญ่หน่อยเพื่อที่จะใส่อุปกรณ์กล้องอีกทีนึงแล้วก็บางท่านเขาชอบความเรียบร้อยไงเป็นระเบียบเรียบร้อยมีทั้ง SD การ์ดที่ชาร์จแบตเตอรี่อะไรเงี้ยชุดแต่งกล้องอยู่นี่หมดเลยเขาก็จะรวมไปในอินเสิร์ตมันสะดวกกว่าแต่ไอ้เจ้าเพ้าเนี่ยมันเหมาะกับวันเดย์ทริปนะฮะว่างั้นเถอะก็คือว่าเอากล้องใส่ไปเลย1ตัวแบตเตอรี่1อัน SD การ์ด1อันใส่ไปปุ๊บแล้วโยนใส่กระเป๋าแบรนด์เนมหรือกระเป๋าที่เราชอบเนี่ยไปได้เลยอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกใช้งานนะฮะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวซื้อแล้วสับสนแต่ลุงหนอย้ำอีกทีว่าบางทีเนาะลุงทำคลิปมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบอ่ะแต่ละท่านมันพูดยากนะครับแต่เอาเป็นว่าจากสถิติที่ลุงขายมาเนี่ยเพ้าเนี่ยผู้หญิงจะชอบเยอะอย่างที่บอกน่ารักส่วนอินเสิร์ตผู้ชายจะชอบเยอะมันดูบึกลุยๆดีนะฮะแต่ก็ใช่ว่าอินเสิร์ตนี่ผู้หญิงจะไม่ชอบนะบางท่านก็มาถึงก็ปะก็เอาอินเสิร์ตเลยไม่สนใจเพ้าเลยราคามันพอๆกันนะครับไม่เป็นไรถ้างงสับสนเดี๋ยวมาชมตัวจริงที่ร้านลุงได้นะครับโอเคแล้วไงแวะมาลองนะ